สวัสดีครับเนชั่นทันข่าวค่ำพบกับผมยุคนชนข่าวได้ยินชัดเจนใช่ไหมครับเมื่อสักครู่คุณชูวิทย์พูดกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าตอนนี้คุณชูวิทย์อ่านเกมของทนายตั้มหรือว่าทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดออกหมดแล้วนะครับนั่นก็คือใช้ลีลาก็คือปล่อยออกมาทีละนิดปล่อยออกมาทีละหน่อยแล้วก็เลยท้าเลยนะครับบอกว่าแฉออกมาทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ชูวิทย์รู้ทันแล้วนะครับในเกมการชกยกที่2แล้วก็ฟาดทนายตั้มเนี่ย2เรื่องหนักเลยนะครับเรื่องแรกครับวันนี้ต่อสายตรงไปหาทนายอนันต์ชัยชัยเดชทนายกระดูกเหล็กนะครับทนายความชื่อดังเลยคุณผู้ชมครับให้ดำเนินคดีกับทนายตั้มนะครับเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์บอกว่าไม่ฟ้องไม่ดำเนินคดีแต่เปลี่ยนใจนะครับจะจัดหนักจัดเต็มทนายตั้มแล้วก็ทิ้งบอมเบิ่มเลยนะครับถามว่าทนายตั้มรับงานมาจากสารวัตรสัวเนี่ยใช่หรือไม่คุณผู้ชมครับในขณะที่ทนายตั้มเองก็อย่างที่คุณชูวิทย์บอกนะครับแกปล่อยออกมาทีละนิดปล่อยออกมาทีละหน่อยวันนี้เปิดภาพชุดที่2แล้วก็กล่าวหานายชูวิทย์ว่าพูดความจริงกับประชาชนคนไทยไม่หมดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าตั้มจะแฉให้ดูว่าการแฉที่แท้จริงโดยไม่เก็บค่า GP เนี่ยมันต้องทำกันอย่างไรพร้อมกับถามคุณชูวิทย์ด้วยว่านายพลตำรวจบิ๊กตำรวจอ่ะ2 คนที่อยู่ในภาพที่คุณชูวิทย์ไม่กล้าพูดถึงนั้นเขาคือใครจนโดนชูวิทย์เนี่ยนะครับรู้ทันไงบอกว่าแฉออกมาให้หมดเลยไม่ต้องพูดออกมาทีละนิดทีละหน่อยเพื่อลองใจชูวิทย์แบบนี้แล้วก็จะฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมทราบไหมเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยความสับสนน่ะประชาชนที่ดูข่าวเขาก็งงว่าเอ๊ะสรุปมันอะไรยังไงกันแน่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรปรากฏว่ามันเลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทนายตั้มเนี่ยโดนทัวลงถล่มยับเลยนะครับคือมันมีชาวเน็ตเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไปถามทนายตั้มในคอมเมนต์บอกว่าสรุปถุงเงินกระเป๋าเงินเนี่ยมันเป็นของใครปรากฏว่าโดนทนายตั้มด่าว่าโง่ครับเท่านั้นแหละครับชาวเน็ตเนี่ยนะครับหูผึ่งเลยคุณผู้ชมครับทัวเนี่ยเปลี่ยนทิศไปเยี่ยมที่เพจของทนายตั้มเนี่ยโอ้โหกันอึกกระทึกคึกโครมเลยเดี๋ยวผมจะเล่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบแต่ก่อนอื่นไปดูการเปิดฉากยกที่2ของทนายสิทธากันก่อนรูปนี้คุณผู้ชมครับไอ้ถุงเงินจำนวน2ถุงเนี่ยจะอยู่ข้างๆแล้วจะมีผู้ชาย2คนเนี่ยยืนคู่กันขวามือแล้วก็ซ้ายมือคนนี้เป็นใครคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพใหม่ที่ทนายตั้มเอามาแฉคุณชูวิทย์แล้วก็บอกว่าชื่นมื่นภาพนี้ถ่ายที่โรงแรมเดวิสและเป็นวันที่คนของสารวัตรสัวเป็นเจ้าของเว็บคนหนึ่งคนซ้ายในรูปเอาเงินไปให้ชูวิทย์ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วไม่ได้มีตำรวจ2 คนอย่างที่ชูวิทย์สัมภาษณ์คนบนโต๊ะมีทั้งตำรวจระดับนายพล2 คนวงเล็บตามที่ชูวิทย์บอกกับสังคมเจ้าของเว็บกล่องดวงใจและก็พี่ชูวิทย์นั่งเจรจากันเรื่องเว็บไหนแตะได้เว็บไหนแตะไม่ได้และที่สำคัญตำรวจระดับนายพลที่พี่ชูวิทย์พยายามเลี่ยงไม่พูดถึงคนหนึ่งเกษียณแล้วเป็นคนสนิทของชูวิทย์เองผมไม่ค่อยสนใจแต่อีกคนไม่ใช่ตำรวจแล้วพี่พูดความจริงครึ่งเดียวคนนี้มีตำแหน่งสำคัญเกี่ยวกับการปราบปรามพนันออนไลน์ซึ่งถ้าสังคมรู้ว่ามีตำแหน่งอะไรคงช็อกกันทั้งประเทศช็อกแรกก็คือคนที่มาเกี่ยวข้องกับแก๊งพนันออนไลน์ได้อย่างไรช็อกที่2ก็คือทำไมชูวิทย์ต้องปกปิดผมว่าชูวิทย์ต้องเปิดเผยความจริงต่อสังคมได้แล้วครับว่าคือใครถือว่าทำเพื่อชาติเหมือนที่พูดมาโดยตลอดผมจะได้เลิกคลางแคลงใจในตัวพี่สักทีเบื้องหน้ากับเบื้องหลังมันต่างกันสิ้นเชิงแต่ถ้าพี่ไม่กล้าแฉเพราะรับอะไรเข้ามาแล้วก็ไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าผมจะเปิดแทนพี่เองแบบไม่มีกั๊กไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงใดๆทั้งสิ้นคุณผู้ชมครับลูกเล่นนี้ของทนายตั้มชูวิทย์เย้ยเลยนะครับบอกว่าโอ้ไม่ต้องมาเล่นหรอกมุกปล่อยออกมาทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็มาถามชูวิทย์แบบนี้แฉมาทีเดียวให้หมดเลยชูวิทย์พร้อมที่จะรับมือแกว่ากันแบบนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามนะครับทนายตั้มยังบอกด้วยนะครับว่าชูวิทย์เนี่ยมีสิทธิ์ติดคุกเป็น10 ปีนะครับไปตอบอยู่ในคอมเมนต์บอกว่าเงินที่ได้รับมาจากโจรที่พี่ไปรับมาต่อให้เอาไปทำบุญบริจาคหักค่าคอมมิชชั่นหรือไม่หักความผิดมันก็สำเร็จเข้าข่ายการฟอกเงินโทษจำคุกสูงสุดเป็น10 ปีต่อกรรมนะต่างกรรมต่างวาระรับไปกี่รอบก็คูณไปนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับอันนี้จะติดคุกติดตารางกันเหรอแล้วพอพูดแบบนี้มันก็มีลูกเพจคนหนึ่งเป็นหญิงสาวหน้าตาใสซื่อมากเลยคุณผู้ชมครับเธอเข้ามาถามคุณทนายสิทธาเนี่ยนะครับบอกว่าช่วยแฉคนที่เอารูปเอาเงินมาให้หน่อยนะคะเธออยากรู้ป ปรากฏว่าทนายตั้มไม่รู้ว่าหัวร้อนมาจากไหนนะครับเสียทรงเลยงานนี้คุณผู้ชมครับบอกว่าอย่างโง่ให้มากเขารู้กันหมดทั้งประเทศแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเนี่ยอื้ออึงเลยคุณผู้ชมครับผู้หญิงเขาก็ถามดีๆนะที่ผมพยายามอ่านนะฮะปรากฏว่าทนายตั้มหัวร้อนบอกว่าอย่างโง่ให้มากเท่านั้นแหละครับหลังจากนั้นก็ทัวลงแล้วทนายตั้มจะทำอย่างไรต่อมาดูตรงนี้ก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็มีโพสต์ที่2ของวันนี้คือวันนี้ทนายตั้มแกไม่ได้แถลงแกโพสต์รูปนี้ฮะเป็นรูปมือ2คนนะครับรับเงินกันไม่แน่ใจว่าจะสื่อสารว่ามันมีการรับเงินมีค่า GP ก่อนหน้านี้หรือไม่ทนายสิทธาบอกว่าอ้าวพี่ชูวิทย์จะฟ้องผมแล้วเหรอผมถามอะไรพี่ก็ไม่ตอบผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วผมก็มั่นใจว่าไม่มีคำถามไหนทำประเทศชาติเสียหายเงินจริงถุงเงินก็จริงพี่ก็ยืนยันว่ารับมาจริงผมแค่เป็นห่วงว่าพอพี่ไปแตะเงินโจรเงินคนทำผิดทั้งพี่ทั้งโรงพยาบาลจะโดนข้อหาฟอกเงินโทษสูงสุด10 ปีต่อกรรมนะพี่ต่างกรรมต่างวาระคุกนะพี่ไม่ใช่โรงแรมเดอะเดวิสอย่าคิดไปเช็คอินบ่อยๆผมเป็นห่วงอ้าวมามุกเป็นห่วงสรุปนี่แกจะห่วงหรือแกจะแฉหรือแกจะดำเนินคดีหรือจะกระชากหน้ากากไอ้เราก็สับสนเป็นไบโพล่าไปหมดแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับทีนี้พอทัวลงมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับทัวลงปรากฏว่าทนายตั้มแกก็แมนนะฮะตรงไปตรงมามีชาวเน็ตไปบอกว่านี่ก็งงอีกแล้วนะอยากจะถามทนายตั้มตอนบ่ายอีกสักรอบหนึ่งแต่กลัวโดนด่าว่าโง่ก็เลยไม่กล้าถามเลยเดี๋ยวจะด่าว่าโง่อีกปรากฏว่าทนายตั้มบอกว่าไม่ด่าแล้วครับขอโทษทีตอนนั้นติดงานยุ่งๆเห็นเม้นถามอะไรแบบนั้นก็เลยเม้นไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็บอกว่ากราบขออภัยอีกครั้งหนึ่งที่หงุดหงิดใส่ลูกเพจนะครับแล้วก็บอกว่าผมต้องขอโทษคุณลูกทัวร์ท่านนั้นด้วยนะที่ผมด่าว่าโง่ด้วยนะครับยอมรับเลยว่าตอนนั้นควบคุมอารมณ์ไม่ได้ที่เห็นถามเรื่องที่ผมตอบไปแล้วผมผิดจริงๆสมควรถูกคนรุมด่าต่อไปอนาคตผมจะระมัดระวังมากกว่านี้แล้วแกก็บอกเลยนะไม่ต้องห่วงครับเรื่องคาบ้านเนี่ยผมไม่ได้หวั่นไหวคงไม่เปิดโพสต์ใหม่บ่อยๆยังยืนยันคำเดิมเม้นได้นะตำหนิได้นู่นนี่นั่นทนายตั้มไม่ฟ้องไม่บล็อกไม่ลบเม้นแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่และเต็มคาราเบลเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนะนี่ผมเนี่ยบทผมเป็นปึกเลยนะคุณผู้ชมครับนี่ผมอ่านไม่ถึง3แผ่นนะที่อ่านไม่ให้ฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือมันดุเดือดเหลือเกินอ่ะค่อยๆดูกันไปนะครับทีนี้ไปดูเรื่องทนายตั้มแกก็เป็นทนายความไงเป็นนักกฎหมายบอกว่าเนี่ยนะชูวิทย์รับเงินไปจะ6ล้านหรือจะ10ล้านแต่ยอมรับแล้วไงว่าเป็นเงินของสารวัตรสัวทำเว็บไซต์พนันออนไลน์เอาเงินโจรนี่อย่างนี้ก็ต้องโดนคดีฟอกเงินหรือเปล่าเราก็เลยไปสอบถามพันตำรวจเอกศิริวัฒน์ดีพอรองผู้บังคับการปอท.ปัจจุบันท่านเป็นโฆษกกองบัญชาการสอบสวนกลางด้วยนะครับท่านบอกว่าเรื่องนี้มันเสี่ยงนะที่จะทำผิดกฎหมายฟอกเงินหากเป็นเงินที่ได้มาจากมูลฐานความผิดโดยมิชอบเช่นเว็บพนันทางตำรวจพิจารณาตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เชื่อมกับคุณชูวิทย์ต่อไปนะครับส่วนการดำเนินคดีกับสารวัตรสัวตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากมีการยึดหลักฐานจากบริษัท150แห่งรวมไปถึงตัดบุคคลที่เกี่ยวข้องเหลือแค่เพียง 20-30 คนใช้คำว่าสุ่มเสี่ยงครับในเรื่องพ.ร.บ.ว่าการและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยโดยเฉพาะในมาตรา5เนี่ยนะครับก็อันนี้ก็จะต้องตรวจสอบให้ได้ว่าเงินเนี่ยเป็นเงินที่ได้จากอะไรนะครับถ้าเป็นเงินที่ได้จากสิ่งผิดกฎหมายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่เป็นมูลฐานความผิดนะครับอันนี้ก็สุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งต้องมีการตรวจสอบต่อไปครับในตำรวจ2คนที่ทนายตั้มมีการกล่าวอ้างถึงตรงนี้มีข้อมูลบ้างหรือยังยังครับอันนี้เห็นผมก็ติดตามจากการแถลงข่าวของทั้งสองท่านก็อาจจะมีการเปิดเผยรายชื่ออันนี้ก็อยู่ที่ทั้งทนายตั้มหรือคุณชูวิทย์จะมาพูดหรือไม่ครับยังครับก็ดูจากในสื่อนะครับที่ทางทนายตั้มบอกว่าจะให้ตรวจสอบเงินที่เป็นเงินสกุลดิจิทัลจำนวน50ล้านบาทเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะให้ทางสอบสวนกลางตรวจสอบก็ยินดีครับให้ความสำคัญนี่คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นท้ายที่สุด2โรงพยาบาลใหญ่อย่างธรรมศาสตร์แล้วก็โรงพยาบาลศิริราชนะครับก็ออกมาประกาศชัดเจนว่าจะคืนเงินจำนวน3ล้านบาท2ก้อน6ล้านเนี่ยไปคืนให้กับคุณชูวิทย์นะครับไม่เอาแล้วนะครับ เพราะตอนนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นเงินของผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์นะครับอย่างที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับออกมาแถลงข่าวนะครับยืนยันว่าพอทราบว่าเป็นเงินที่ผิดกฎหมายทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงรีบติดต่อไปยังคุณชูวิทย์เพื่อขอคืนเงิน3ล้านบาทและพยายามบอกคุณชูวิทย์เนี่ยมารับเงินโดยเร็วที่สุดโดยหลังจากมีประเด็นดังกล่าวตนก็ไม่ได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับคุณชูวิทย์เป็นการประสานตามขั้นตอนเพื่อคืนเงินเท่านั้นครับแล้วว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจจะผิดกฎหมายซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจครับเราก็ได้มีโอกาสที่ติดต่อไปแล้วนะครับว่าเราอยากจะขอคืนเงินจำนวน3ล้านบาทนี้ให้กับคุณชูวิทย์แล้วก็พยายามจะติดต่อให้ท่านมารับให้เร็วที่สุดครับอันนี้เป็นข้อมูลที่อยากจะเรียนท่านสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวทุกท่านครับเราไม่ได้ดูที่ตัวบุคคลครับเราดูที่ความตั้งใจของทุกคนแม้ในอดีตแต่ละคนอาจจะมีประวัติอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องหมายว่าตัวเงินนะฮะถ้ามาจากตัวของตัวเองที่อยากบริจาคก็เป็นสิ่งที่เราสามารถรับได้อย่างเต็มที่ครับแต่อันนี้คุณชูวิทย์ก็บอกว่าเขาก็มีเจตนาดีอยากจะบริจาคแต่เนื่องจากเงินที่เราทราบในขณะนี้มันไม่ได้เป็นเงินของคุณชูวิทย์จากข่าวแล้วก็ข้อมูลที่เราทราบอยู่ในขณะนี้ครับอันนี้จะเป็นเงินที่เราต้องคืนคุณชูวิทย์เพื่อให้ไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรมครับก็หมายความว่าถ้าเป็นเงินของคุณชูวิทย์เองอย่างเงี้ยค่ะก็ทางศิริราชก็สะดวกใจกว่าที่ไม่มีที่มาแบบนี้ถูกต้องครับแน่นอนที่สุดครับหลังจากนั้นคุณชูวิทย์ประกาศเลยนะครับว่าหากโรงพยาบาลไม่สบายใจก็คืนเงินมาผมก็ต้องนำเงินไปให้กับตำรวจก็ไม่ทราบว่าตำรวจจะทำอย่างไรกับเงินต่อไปการกระทำของผมย่อมมีคนเสียประโยชน์ที่พยายามเล่นงานผมทุกวิถีทางแต่เมื่อผมตัดสินใจไปแล้วเกมนี้เดิมพันด้วยชีวิตที่เหลืออยู่ผมทำด้วยเจตนาดีเอาเงินไปให้โรงพยาบาลเอาไปช่วยคนเจ็บป่วยคนตายคนนำเงินมาให้เป็นนายตำรวจผู้ใหญ่ที่เกษียณไปแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าจิตใต้สำนึกของผมมันแยกแยะได้ว่าอะไรคือเงินผมอะไรที่ไม่ใช่สังคมพิจารณาได้ว่าผมนั้นเป็นคนอย่างไรส่วนกฎหมายฟอกเงินนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เลยคุณผู้ชมครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงนะครับบอกว่าหลังจากนี้จะไปตรวจสอบ2ประเด็นที่1จะไปดูก่อนว่าเงิน6ล้านจากซัวเนี่ยมันเป็นเงินผิดกฎหมายหรือเปล่าดูเงินก่อนนะถ้าเงินมันไม่ผิดมันก็คือไม่ผิดนะแต่จะตรวจสอบกันอย่างไรอันนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับ2ต้องไปดูพฤติการที่ว่าเนี่ยต้องไปดูนะครับว่าใครเป็นคนเอาเงินซัวมาหาคุณชูวิทย์ที่โรงแรมทนายตั้มบอกว่ามีตำรวจระดับนายพลเลยนะฮะอันนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเพราะคุณชูวิทย์ก็ไม่ยอมบอกนะฮะส่วนทนายตั้มก็เหมือนรู้แล้วแต่ก็ยังไม่ยอมบอกเอาแล้วใครจะเป็นคนบอกคุณผู้ชมครับนี่ใครจะเป็นคนบอกอ่ะนะก็ต้องไปตรวจสอบตั้งแต่คนนี้ว่าไปเอาเงินมาจากซัวได้ยังไงแล้วคุณชูวิทย์รับจะผิดไหมแล้วคุณชูวิทย์ไปอีกต่อหนึ่งถึงโรงพยาบาลจะผิดหรือเปล่าแต่ประเด็นสำคัญคือมันตัดตอนอยู่ที่2คนนี้ไงฮะคุณผู้ชมครับแล้วดันเป็นตำรวจอีกเนี่ยแล้วก็เป็นนายพลอีกทนายตั้มก็ไม่ยอมบอกคุณชูวิทย์ก็ไม่บอกเราจะรู้กันไหมครับคุณผู้ชมครับทีนี้พอโรงพยาบาลเขาคืนเงินออกไปปุ๊บเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมันมีคำถามจากชาวเน็ตคือเขาจำได้มันมีข่าวใหญ่เมื่อปีที่แล้วอ่ะคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่27ตุลาคมปี2565ตอนนั้นชื่อคนที่กำลังดังเลยตู้ห่าวคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในเรือนจำนะฮะคุณผู้ชมทุนจีนสีเทามีการเปิดเผยข้อมูลว่าตู้ห่าวเคยบริจาคเงินให้กับพรรคพลังประชารัฐเมื่อปี 2564 3 ล้านซึ่งตอนนั้นคุณสมศักดิ์เทพสุทินตอนนั้นแกยังเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐนะครับก็ออกมายอมรับนะว่าเป็นความจริงชาวเน็ตก็เลยถามว่าคืนหรือยังอ่ะพรรคพลังประชารัฐคืนเงินไปหรือยังแล้วปปงตรวจสอบพรรคพลังประชารัฐเหมือนกับที่ตรวจสอบคุณชูวิทย์หรือยังแล้วตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบพรรคพลังประชารัฐเหมือนกับที่ตรวจสอบคุณชูวิทย์แล้วหรือยังเพราะมันก็ทรงเดียวกันนะครับสารวัตรซัวกับตู้ห่าวเนี่ยก็มาทรงเดียวกันเลยคือตอนนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยหลายรายการเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมมองเรื่องนี้อย่างไรอีกคนหนึ่งที่มองก็คือคุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับคุณนิพิษอินทรสมบัติบอกว่าชูวิทย์ ผมเลือกที่จะยืนอยู่ฝั่งคุณคุณผู้ชมครับคุณนิพิษบอกนะครับว่าเลือกเอาเองว่าจะยืนฝั่งไหนชูวิทย์เหมือนกับคนขับรถฝ่าไฟแดงเพื่อไปหยุดยั้งคนชั่วที่กำลังไปปล้นธนาคารคุณชูวิทย์ผิดครับที่ขับรถฝ่าไฟแดงแต่ผมไม่ใช่คนที่จะออกมาด่าชูวิทย์ที่ฝ่าไฟแดงผมเป็นเพียงคนเล็กๆคนหนึ่งที่ออกมาขอบคุณคุณชูวิทย์ที่ออกมาปกป้องการปล้นธนาคารผมอ่านให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอนึกภาพออกนะฮะก็เลยเลือกที่จะยืนเคียงข้างยืนอยู่ฝั่งคุณชูวิทย์ส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็มีประเด็นกับคุณชูวิทย์มาก่อนหน้านี้นะครับคุณอนุทินพูดถึงประเด็นข่าวที่ทนายตั้มออกมาแฉคุณชูวิทย์โดยบอกกันนะครับว่าเป็นเรื่องที่ดีพี่น้องประชาชนจะได้เห็นว่าที่จริงแล้วมันเป็นอย่างไรคนที่ไม่ดีถึงอย่างไรมันก็ไม่ดีคนที่ดีถึงอย่างไรมันก็เป็นคนดียืนยันว่าทนายตั้มไม่ได้รับงานมาจากพรรคภูมิใจไทยเพราะพรรคไม่สนใจเรื่องพวกนี้ไม่เสียเวลากับเรื่องพันนี้เพราะเป็นพรรคที่มุ่งทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนะฮะผมอ่านข่าวมาครึ่งทางแล้วคุณผู้ชมครับทีนี้เราไปต่อกันที่คุณชูวิทย์กันบ้างนี่ต้องดูนี่เลยคุณผู้ชมครับวันนี้ซัดกลับทนายตั้มเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้สงสัยอารมณ์ดีอยู่ก็คือไม่ฟ้องไม่ดำเนินคดีกับใครทั้งนั้นมาวันนี้โอ้โหต่อสายตรงไปหาทนายเปียกทนายความกระดูกเหล็กอนันต์ชัยชัยเดชบอกฟ้องงานนี้ต้องจัดการงานนี้ต้องดำเนินคดีพร้อมกับกล่าวหาทนายสิทธานะครับว่าคุณรับงานมาจากคนที่ชื่อว่าสารวัตรสัวเนี่ยจริงหรือไม่วันนี้คุณชูวิทย์มีกำหนดการเดิมก็คือไปรณรงค์ต่อต้านนโยบายกัญชาเสรีที่ซอยเฉยพ่วงถนนวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครไปแจกสติ๊กเกอร์แจกเสื้อยืดให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับคุณชูวิทย์บอกว่าเมื่อวานนี้มีผู้ใหญ่ในวงการการเมืองที่ตนเคารพนะบอกชูวิทย์หาทางลงได้แล้วแต่ชูวิทย์ยืนยันว่าจะสู้จนกว่าจะไม่ไหวเพราะยังมีอีก2เรื่องที่ต้องทำไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครทำนั่นก็คือเรื่องกัญชาเสรีและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับนอกจากนั้นได้มอบหมายให้ทนายความไปดำเนินการเพราะมีขบวนการทำลายล้างตนลูกของตนก็โดนด้วยงานนี้ยอมไม่ได้รวมไปถึงทรัพย์สินจึงขอถามกลับไปยังนายสิทธาหรือว่าทนายตั้มว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นเป็นไปในนามสารวัตรสัวหรือไม่เพราะทนายตั้มก็เป็นตัวแทนของเว็บพนันออนไลน์เช่นเดียวกับนายสันทนะที่มักจะออกมาแสดงตัวเวลาตนแฉธุรกิจสีเทาโอ้โหดูความเชี่ยวชาญในการจับประเด็นของคุณชูวิทย์นะฮะจับทนายตั้มเนี่ยไปอยู่กับคุณสันทนะทันทีแล้วก็ไปโยงเข้ากับเว็บพนันออนไลน์นะครับหากทนายตั้มเก่งจริงต้องไปฟ้องศาลหรือว่าแจ้งความไม่มาใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือนอกจากนี้ทนายตั้มกำลังจะทำเว็บพนันกับสารวัตรสัวด้วยโอ้โหเลยฮะคุณชูวิทย์โอ้โหโยนเผือกร้อนเข้าใส่เลยนะครับเรื่องข้อมูลให้ไปสอบถามลูกน้องของนายตำรวจใหญ่อันนี้ของใหม่เลยนะฮะคุณผู้ชมครับลองฟังดูครับเรื่องลืมไปว่าไอ้ตั้มมันจะทำพนันออนไลน์กับไอ้สัวไอ้ตั้มมันจะทำพนันออนไลน์กับไอ้สัวก็เลยได้ประโยชน์ตรงนี้มันได้ประโยชน์ตรงที่เป็นตัวแทนไอ้สัวมาเล่นงานผมผมเพิ่งนึกออกเอาแล้วคุณคิดดูแล้วกันว่ามันจะเป็นตัวแทนไอ้สัวในเรื่องอะไรถ้ามันไม่ได้ประโยชน์จากไอ้สัวเอาว่าคุณว่าผมใส่ร้ายมันเอาแล้วมันใส่ร้ายผมเอาผมก็บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงไปถามลูกน้องโจ๊กสิชื่อผู้กำกับต๋องถ้าคุณมีหลักฐานจริงคุณก็ไปเปิดที่ศาลเอาอย่างนี้เลยดีกว่ามาโต้กันในสื่อโต้กันไปโต้กันมาโต้กันไปโต้กันมาถามว่าคุณได้ประโยชน์อะไรในประการโอ้คุณชูวิทย์บอกให้ไปถามลูกน้องของบิ๊กโจ๊กครับเกี่ยวกับข้อมูลที่ทนายตั้มจะทำเว็บพนันกับสารวัตรสัวอย่างนั้นเหรอฮะที่ผ่านมาทนายตั้มก็บอกนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนี้อยู่แล้วเอาแล้วความจริงมันเป็นอย่างไรเท่านั้นไม่พอคุณชูวิทย์ยังต่อสายโทรศัพท์ถึงทนายอนันต์ชัยชัยเดชพร้อมยืนยันจะฟ้องร้องทนายตั้มในฐานะทนายความของคุณชูวิทย์นะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าการกระทำของทนายตั้มถือว่าผิดมัญญาทนายความหากยังไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนและเอามาเปิดเผยต่อสาธารณชนถือว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยครับนายพี่เปียกจะเป็นตัวแทนผมในการฟ้องทนายตั้มหรือไอ้ตั้มใช่ไหมครับในเรื่องคุณชูวิทย์เนี่ยอยากให้ผมดำเนินคดีกับทนายตั้มผมก็จะ คิดว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นการดูหมิ่นและการที่นำเอาหลักฐานมาใน Facebook มาเที่ยวโพสเที่ยวลงรูปเนี่ยทำไมเขาไม่ไปร้องตำรวจร้องศาลครับยกที่2คุณผู้ชมครับยกที่2มีสถานการณ์ที่ดุเดือดเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะครับวันพรุ่งนี้รอติดตามยกที่3กันต่อได้เลยนะครับงานนี้ศึกนี้คงไม่จบลงง่ายๆผมพาคุณผู้ชมไปดูอีกประเด็นนั่นก็คือที่ดินของคุณชูวิทย์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสวนสาธารณะชูวิทย์เป็นที่สาธารณประโยชน์ให้กับชาวกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานนี้ผมเปิดประเด็นไปแล้วว่าคุณศรีสุวรรณเตรียมที่จะออกมาเคลื่อนไหวและวันนี้นะครับแกก็เดินทางไปพบกับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องการให้กทมนะครับยึดคืนสวนชูวิทย์เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายที่เคยวินิจฉัยว่าสวนชูวิทย์เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไปแล้วหรือไม่โดยที่มีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมเป็นผู้มารับมอบหนังสือด้วยตนเองปัจจุบันนี้นายชูวิทย์เอาพื้นที่ดังกล่าวไปก่อสร้างอาคารสูงโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่น่าจะถูกต้องการแสดงเจตนารมณ์ของนายชูวิทย์ที่เคยบอกกับศาลให้ที่ดินดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะมันเป็นการแสดงออกไปโดยปริยายแล้วว่าจะให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะครับสมบัติของแผ่นดินณวันนี้ได้นำสวนสาธารณะดังกล่าวเอากลับมาพัฒนาพื้นที่เป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่สมาคมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่น่าจะถูกต้องซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 304 ผู้ไว้ชัดเจนว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันแม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาวินิจฉัยว่าตกลงสวนดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่หรือไม่ผู้ว่าวินิจฉัยว่ายังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็เป็นหน้าที่ของท่านผู้ว่าที่จะต้องเรียกคืนที่ดินดังกล่าวท่านผู้ว่าพิจารณาวินิจฉัยแล้วว่าไม่ใช่ก็คงเป็นหน้าที่ของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญและประชาชนที่ต้องนำความนี้ไปฟ้องต่อศาลเพื่อให้มีคำวินิจฉัยออกมาให้เป็นที่สุดว่าพื้นที่ดินดังกล่าวนี้ตกลงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ชัดเจนนะครับพี่ศรีบอกว่าผู้ว่าต้องเรียกคืนที่ดินดังกล่าวมาเป็นของแผ่นดินหากไม่ทำพี่ศรีจะไปฟ้องศาลให้มีคำวินิจฉัยต่อไปนายชัดชาติก็บอกว่ากทม.จะดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมต่อไปนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปตรวจสอบที่ดินแปลงดังกล่าวนะครับพบว่าในอดีตเคยเป็นสวนสาธารณะอยู่ริมถนนสุขุมวิทปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่การก่อสร้างถูกปิดล้อมไปด้วยแผ่นสังกะสีสูงนะครับติดป้ายไวนิลขนาดใหญ่ระบุชื่อโครงการเทนเอาเวนิวและก็โรงแรม The Bangkok Collection เราไปพูดคุยกับวินจักรยานยนต์ที่หากินอยู่แถวนั้นนะครับบอกว่าเมื่อก่อนเป็นสถานที่ออกกำลังกายสวนสาธารณะจริงนะครับจนกระทั่งต้นปีที่ผ่านมาปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้กลายเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ไปแล้วครับเข้าไปใช้สวนได้เข้าไปอะไรบ้างไหมอ๋อเคยเข้าไปเคยออกกำลังกายไปอะไรอย่างเงี้ยครับเคยเข้าไปเคยเดินเล่นหรือสวนจะทำเป็นโครงการคอนโดเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะพี่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเรามีความเห็นยังไงบ้างจากเดิมที่เคยเป็นสวนให้คนออกกำลังกายเนี่ยตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นพื้นที่แบบอสังหาริมทรัพย์มันถ้ามันก็ดีนะครับดีแล้วทำหรับพวกผมนะเพราะว่ามันก็ถ้ามีโครงการตรงนี้ขึ้นมาก็จะมีคนเดินมาใช้บริการก็อาจจะเยอะขึ้นก็อาจจะมีรายได้จะดีขึ้นหน่อยครับเพราะช่วงนี้รายได้ก็ไม่ค่อยดีศาลนอกจากนั้นนะครับพี่ศรียังเปิดคำพิพากษาศาลฎีกาถึง5ฉบับนะครับโดยยืนยันนะครับว่าการที่ใครก็ตามอุทิศที่ดินให้เป็นที่สาธารณประโยชน์แม้จะไม่ได้จดทะเบียนการให้ แต่ก็ไม่สามารถเรียกคืนได้นะครับเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยในทำนองเดียวกันเอาไว้หลายฎีกาด้วยกันซึ่งยกออกมาทั้งหมดเนี่ย5ฎีกาอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้รอฟังกทม.นะครับว่าจะวินิจฉัยอย่างไรแต่ถ้าวินิจฉัยไม่เรียกคืนคุณศรีสุวรรณก็ประกาศชัดว่าจะไปฟ้องศาลอยู่ดีนะครับทั้งหมดทั้งมวลคือยุคนชนข่าวครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาติดตามข่าวสารกันต่อผมจะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบความจริงอันสุดช็อกภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างน้อยก็ต้องมีสักโรงพักหนึ่งแหละครับเพราะว่าตำรวจหญิงคนนี้เธอตัดสินใจขอลาออกเลยนะใช่ค่ะหน้าที่ราชการนี่เธอเป็นถึงร้อยตำรวจเอกหญิงนะครับเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรแล้วนะครับเขียนจดหมายเนี่ยลาออกบอกว่าอยากจะไปทำตามความฝันแต่ก่อนที่เธอจะลาออกเนี่ยเธอบรรยายสถานที่ทำงานของเธอและสิ่งที่เธอพบเจอเนี่ยให้เห็นภาพเลยทีเดียวนะครับว่าการทำงานเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้างเธอบอกว่าข้าพเจ้าร้อยตำรวจเอกหญิงตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายสอบสวนสพ.เมืองเพชรบูรณ์ครับมีความประสงค์จะลาออกจากข้าราชการตำรวจตั้งแต่30เมษายนที่จะถึงนี้เนื่องจากข้าพเจ้าอยากจะออกไปใช้ชีวิตในแบบที่ข้าพเจ้าต้องการออกเดินทางท่องโลกไปตามสถานที่ต่างๆหาประสบการณ์ใหม่ๆผู้คนใหม่ๆที่มีความจริงใจและในขณะเดียวกันยังได้ช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการช่วยเหลือจากข้าพเจ้าอย่างแท้จริงยังไงฮะที่เดิมมันไม่จริงใจเหรอแล้วก็ไม่ได้ช่วยคนหรือเป็นตำรวจนี่ไม่ได้ช่วยคนไม่ใช่เหรอคุณระพีพันธ์คุณผู้ชมครับนั่นสิคะอีกทั้งข้าพเจ้ามีความฝันอยากจะทำให้สำเร็จและในระหว่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานสอบสวนนั้นข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งการสอบสวนในฐานะคณะทำงานให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่มีหนี้สินด้วยนะหากสอบถามบุคคลที่เคยเป็นหัวหน้างานหรือว่าเพื่อนร่วมงานจะทราบว่าข้าพเจ้าไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและอีกประเด็นสำคัญที่ตัดสินใจจะไปจากที่นี่ไม่ใช่ไม่ชอบงานสอบสวนนะแต่เนื่องจากงานสอบสวนเนี่ยมันสนุกมีวันหยุดในแบบที่ข้าพเจ้าต้องการข้าพเจ้าสามารถพกงานไปทำระหว่างที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้แต่ครับแต่ด้วยระบบงานสอบสวนของที่นี่สพ.เมืองเพชรบูรณ์นะครับข้าพเจ้าอยู่ที่นี่มา6ปีไม่รู้สึกเลยถึงความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจของงานสอบสวนข้าพเจ้าแทบจะไม่ได้สัมผัสถึงความอบอุ่นในที่ทำงานเริ่มไม่มีความสุขกับที่นี่คิดว่าที่ไหนอยู่แล้วไม่มีความสุขก็ควรจะพาตัวเองออกมาจากจุดนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีใครอยู่ที่เดิมได้ตลอดเวลาถ้าต้องการสิ่งที่ดีกว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายสอบสวนสพ.เมืองเพชรบูรณ์และในตำแหน่งคณะทำงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่มีปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์จำกัดได้อีกต่อไปครับแต่ว่าล่าสุดนะคะคุณผู้ชมพลตำรวจตรีธเดช กล่อมเกลี้ยงค่ะซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เปิดเผยนะคะบอกว่าพอรับทราบว่าร้อยตำรวจเอกหญิงที่โพสต์เหมือนใบลาออกตนเองในฐานะผู้บังคับบัญชาก็เชิญตัวมาคุยเลยนะมานั่งพูดคุยกันมาสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งร้อยตำรวจเอกหญิงคนดังกล่าวเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากเลยนะคะมีคุณวุฒิก็คือจบเนติบัณฑิตไทยลักษณะก็คือเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองในสูงเป็นคนขยันมีความตั้งใจในการทำงานสูงมากดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีท่านผู้การบอกว่าถ้าปล่อยให้ลาออกเสียดายมากเลยนะคนแบบนี้เพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเสียบุคลากรที่ดีมีคุณค่าแบบนี้พอคุยการปรับความเข้าใจการถึงสาเหตุต่างๆที่ทำให้คิดลาออกตอนนี้เข้าใจกันแล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตัดสินใจนะร้อยตำรวจเอกหญิงคนนี้เขาจะอยู่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อก็เลยยุติการลาออกค่ะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากครับคุณวุฒิก็จบในปีบัณฑิตไทยดูการทำงานมาตลอดมีความตั้งใจขยันดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีถ้าเขาจะลาออกสำนักงานตำรวจชาติจะเสียดายมากบุคลากรที่มีคุณค่าแบบนี้ครับก็ได้เชิญมาพูดคุยแล้วทำความเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆที่จะลาออกก็ทำความเข้าใจกันแล้วนะครับน้องเขาก็จะอยู่กับสำนักงานตำรวจชาติเราต่อไปก็ยุติการลาออกก็คงปฏิบัติหน้าที่ที่สพ.เมืองเพชรบูรณ์ต่อไปนะครับแต่ว่าเราก็คอยดูแลน้องเขาตรงจุดนั้นคำสั่งหน้าเขาอาจจะขอย้ายไปที่บ้านที่หนองกดนครสวรรค์เพราะว่าครอบครัวเขาอยู่ที่นั่น นอกจากนั้นนะคะท่านผู้การยังบอกว่าก็คุยกันต่อละค่ะว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาต้องการและส่งเสริมคนที่มีความรู้ความสามารถอีกทั้งยังมีอายุราชการถึง30ปีตนเองดีใจมากนะที่สามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปได้อีกค่ะครับคุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่ข่าวความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประเทศไทยของเราประกาศใช้กฎหมายใหม่นะครับเป็นคดีทางไซเบอร์โดยเฉพาะคนที่ไปเปิดหรือว่าโดนหลอกเกี่ยวกับบัญชีม้านะครับทำให้ประชาชนที่ทราบข่าวเนี่ยกลัวจะติดคุกคุณผู้ชมครับได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนในหมู่บ้านเนี่ยมาเอาเงินให้300บาท500บาทบ้างแลกกับการเปิดบัญชีม้านะครับแห่กันไปที่ธนาคารเนี่ยหลายสาขากันเลยทีเดียวต้องการปิดบัญชีเดี๋ยวนี้เพราะกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมนะครับชาวบ้านเนี่ยหลายอำเภอเลยนะครับไล่ตั้งแต่อำเภอนาแกอำเภอเรนูนครอำเภอปราปากแล้วก็อำเภอธาตุพนมนะครับคือไปโดนนายหน้าซึ่งเป็นคนที่ไว้ใจในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเอาเอกสารเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อหลอกลวงให้มีคนตกมาเป็นเหยื่อของแก๊ง call center หรือที่เราเรียกว่าบัญชีม้านะครับโดยก่อนที่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้ไปนั้นนายหน้าเนี่ยมันจะอ้างเลยนะคือมันหลอกชาวบ้านจะเชื่อคนง่ายคุณผู้ชมครับเอาเอกสารไปสมัครสมาชิกพรรคการเมืองหรือจะเอาไปทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจะได้ค่าตอบแทนคนละ300บาทบ้าง400บาทบ้างกระทั่งความมันมาแตกเมื่อมันมีหนังสือจากธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิส่งมาถึงชาวบ้านคนหนึ่งครับในตำบลท่าลาดอำเภอเรนูนครโดยเนื้อความในจดหมายของธนาคารเนี่ยบอกว่าให้ไปเปลี่ยนแปลงบัญชีเนื่องจากมีการควบธนาคาร2แห่งทำให้เกิดความสงสัยเพราะชาวบ้านไม่เคยไปเปิดบัญชีดังกล่าวจึงขอตรวจสอบทำให้ทราบว่าถูกเอาเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดบัญชีม้าครับก็เลยชักชวนคนในหมู่บ้านที่โดนหลอกเหมือนกันให้ไปแจ้งความเป็นหลักฐานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแห่กันไปโรงพักแห่กันไปธนาคารเนี่ยนะครับกลัวจะติดคุกล่าสุดนายวันชัยจันทร์พรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับบอกว่าส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะกับชาวบ้านรับทราบปัญหาวางแนวทางแก้ไขพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องธนาคารต้นสังกัดตำรวจฝ่ายปกครองมาดูแลปิดบัญชีม้าที่เสี่ยงเข้าข่ายผิดกฎหมายโดยหากพบนะครับว่ามีการเปิดบัญชีม้าให้ดำเนินการประสานกับธนาคารปิดทันทีรวมถึงดำเนินการแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานแสดงเจตนาของชาวบ้านเอาไว้ก่อนว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีกระทำความผิดทั้งนี้ได้ให้ผู้ใหญ่บ้านรวบรวมรายชื่อและเข้าแจ้งความในสถานีตำรวจภูธรใกล้บ้านอีกทั้งประสานงานกับธนาคารเพิ่มช่องทางในการให้บริการปิดบัญชีอีกด้วยครับวันนี้บางส่วนก็ไปดำเนินการเรื่องของการที่จะขอปิดบัญชีแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คงจะได้พาพี่น้องประชาชนไปปิดบัญชีแล้วก็ทำการเรื่องของการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษหรือแจ้งความไม่เป็นหลักฐานครับก็จะได้ดำเนินการไปครับก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนครับว่าถ้าหากมีกรณีลักษณะอย่างนี้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อขอให้สอบถามเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองทางตำรวจทางองค์กรปกครองท้องถิ่นครับว่าโครงการนี้รัฐได้เข้ามาช่วยเหลือหรือเปล่าและประการสำคัญก็คือการช่วยเหลือต่างๆนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะผ่านทางจังหวัดทางอำเภอไปครับเราไม่ได้มอบหมายให้ใครไปกล่าวอ้างหรือว่าไปลักษณะของการไปเชิญชวนลักษณะอย่างนี้วันนี้บางส่วนก็ไปสำหรับกฎหมายใหม่ที่ประกาศออกเป็นพระราชกำหนดนะครับใครก็ตามไปเปิดบัญชีม้าเนี่ยนะครับมีโทษอาญาหนักนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน300,000 บาททั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนพวกที่เป็นนายหน้านะครับหรือที่เรียกว่าเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้ซื้อขายเช่ายืมบัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับมีโทษอาญาหนักเช่นเดียวกันก็คือจำคุกตั้งแต่ 2-5 ปีหรือปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูข่าวนี้อยู่นะครับก็ฝากบอกคนที่บ้านหรือว่าคนรู้จักด้วยนะครับว่าถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยรีบเลยนะใช่ปิดบัญชีแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตัวท่านเองไม่งั้นติดคุกนะครับอัตราโทษเนี่ยหนักเป็นอย่างมากครับเรายังคงอยู่กันที่หนองปลือจังหวัดชลบุรีนะครับถ้าจำกันได้ก็เป็นคดีที่แก๊งชาวจีนอุ้มกันเองนะครับโชคดีที่เหยื่อ2 คนเป็นภรรยาของนักธุรกิจชาวจีนแล้วก็พี่ชายนะครับรอดมาได้อย่างบุดหวิดนะครับเข้าใจว่าสาเหตุที่รอดมาได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเป็นข่าวโด่งดังด้วยนะครับ นะครับจนกดดันให้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยลงไปสืบสวนสอบสวนแล้วคนร้ายเนี่ยก็นำตัวทั้งสองคนที่ถูกเรียกค่าไถ่เป็นจำนวนเงินสูงถึงเกือบ5ล้านบาทนะครับเอาไปทิ้งไว้นู่นครับคุณผู้ชมครับบนภูเขากลางป่าคุณผู้ชมครับล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปที่สพ.หนองปลือนะครับไปติดตามคดีนี้ด้วยตนเองนะครับโดยช่วงสายตำรวจชลบุรีแล้วก็สืบภาค2นะครับพร้อมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้มาสรุปบรรยายความคืบหน้าของคดีให้กับบิ๊กโจ๊กได้รับทราบเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าของคดีว่าออกหมายจับไปแล้ว4คนนะครับและมีผู้ต้องหาหลบหนีบินออกนอกประเทศไปก่อนแล้วถึง3คนซึ่งทางตำรวจได้ประสานกับทางการจีนเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีในประเทศไทยต่อไปโดยจะออกหมายแดงส่งไปยังจีนส่วนชาวจีนอีกคนได้สอบปากคำแล้วแต่ยังไม่ให้ความร่วมมือส่วนพฤติการของแก๊งชาวจีนเหล่านี้คุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะเขาเป็นขบวนการข้ามชาติครับที่ทางจีนกำลังดำเนินการกวาดล้างทำให้หลบหนีเข้ามาในฝั่งไทยกัมพูชาแล้วก็ลาวหนึ่งเลยคุณผู้ชมครับมาทำมาหากินในประเทศไทยก็คือธุรกิจ call center โดยการเข้ามาอยู่ในเมืองพัทยาแบบผิดกฎหมายแล้วก็ก่ออาชญากรรมทวงเงินโดยวางแผนจากจีนแล้วก็ชี้เป้าเข้ามาในไทยว่าคนกลุ่มนี้มีเงินโดยมีคนไทยนี่แหละชี้เป้าแล้วก็ดำเนินการอุ้มไปเรียกค่าไถ่โดยการจับไปขังบนภูเขาและเมื่อได้เงินบางส่วนก็จะบินกลับประเทศไปเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังนะฮะมันจะเกี่ยวข้องกับขบวนการอุ้มบุญด้วยลองฟังดูครับผมเองเมื่อวานก็ได้ประสานกับทางท่านหนูบทูตจีนแล้วนะครับนะเพื่อจะให้ทางจีนเนี่ยเอาตัวให้เราก็ออกเป็นหมายแดงเป็นหมายอินเตอร์โปลนะส่งไปให้จีนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับเราเอามาซักปากคำแล้วนะครับนะก็ยังไม่ให้ความร่วมมือนะวันนี้ทั้งจีนอุ้มจีนเหตุจะเห็นได้ว่าเหตุเกิดในพัทยาเนี่ยหลายครั้งนะครับกระบวนการเหล่านี้เป็นแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติไฮบริดสแกรมหลอกลวงลงทุนนะแล้วก็เมื่อมาอยู่ในประเทศไทยนะครับก็มาอยู่โดยกฎหมายหลบหนีเข้าเมืองหรือโอเวอร์สเตย์แล้วก็มาทวงเงินกันเองนะคือไม่มีอย่างอื่นนะฮะเป็นการทวงเงินกันนะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นนะฮะจีนจะส่งข้อมูลให้เราทั้งหมดว่าบุคคลนี้ชื่อจริงนามจริงอะไรนะแล้วก็มีข้อหาในประเทศจีนคือข้อหาอะไรที่หลบหนีไปเมืองจีนไปเซี่ยงไฮ้นะต่างๆนะวันนี้ทางการจีนจะเอาตัวให้นะครับแล้วก็จะเอาตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติจีนอุ้มจีนนะครับแต่บางคดีก็จะเป็นตำรวจไทยอุ้มจีนแบบนี้ก็มีนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นบิ๊กโจ๊กบอกว่าจะขยายผลไปถึงชาวจีนผู้เสียหายรายนี้พบว่ามีการว่าจ้างอุ้มบุญเพราะคนจีนมีลูกเป็นคนไทยโดยมีผลตรวจจากโรงพยาบาลชื่อดังของกทมว่า DNA ตรงกันและยังมีบัตรประจำตัวสีชมพูออกให้โดยเขตบางรักซึ่งเรื่องนี้ทางตำรวจก็จะไปดูว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐให้การช่วยเหลือหรือไม่เพราะเป็นการอุ้มบุญขณะนี้ทางตำรวจมีข้อมูลครบหมดแล้วบิ๊กโจ๊กบอกต่อนะครับว่าสำหรับการอุ้มบุญนั้นผู้หญิงไทยที่รับค่าจ้างจะได้เงิน 400,000 ถึง 500,000 บาทนะครับแล้วก็จะได้สิทธิ์อยู่ในเมืองไทยและหากปล่อยไว้ก็จะมายึดเมืองไทยโดยต่อจากนี้ได้สั่งกำชับให้ตรวจสอบเอ็กซเรย์คนต่างชาติที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือว่าต่างชาติที่มาอยู่ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามโดยให้ตม.เป็นหลักกับตำรวจท่องเที่ยวให้ท้องที่สนับสนุนเพราะตำรวจท่องเที่ยวจะดูแลนักท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.ต้องดูแลต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยมีการคาดโทษทั้งตม.และตำรวจท่องเที่ยวหากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตำรวจต้องโดนดำเนินคดีทุกนายครับกรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นการว่าจ้างอุ้มบุญนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้เสียหายที่เป็นคนจีนฝั่งผู้ชายมีลูกเป็นคนไทยซึ่งผลการตรวจ DNA พ่อลูกตรงกันนะจากโรงพยาบาลที่มีชื่อในกรุงเทพเจ้าตัวเนี่ยยังได้บัตรสีชมพูนะจากเขตบางรักแล้วเพราะนั้นส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไล่ทั้งหมดนะว่าเจ้าที่รัฐใครบ้างที่ร่วมกระทำความผิดนะใครบ้างที่ตรวจ DNA วันนี้ผมต้องเรียนนะครับการว่าจ้างอุ้มบุญเนี่ยเรามีข้อมูลอยู่มากมีคนจีนเป็นนายหน้านะในแต่ละครั้งเนี่ยครั้งละ3ล้านแบ่งให้คนไทยผู้หญิงเนี่ยที่อุ้มบุญเนี่ยนะครั้งละ500,000กระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการอุ้มบุญนะครับนะส่วนหนึ่งเพื่อจะให้มีสิทธิ์อยู่ในเมืองไทยแล้วต่อไปก็จะมีสิทธิ์ยึดประเทศไทยนะเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะแต่ว่าผมเองก็จะไล่ทั้งหมด นะครับกลับเข้ามาในช่วงนี้เราไปติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับมีผู้เสียชีวิต3 ศพแล้วก็คนร้ายถูกวิสามันฆาตกรรมนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย4 ศพด้วยกันแล้วก็มีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเกือบเสียชีวิตนะครับอีก3 คนเลยทีเดียววันนี้ผู้สื่อข่าวของเรายังคงลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลงเก็บข้อมูลในพื้นที่เกิดเหตุนำไปโดยพลตำรวจตรีปิติณฤขัดพิชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีนะครับบอกว่าวันนี้ได้สั่งให้ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บข้อมูลเอามาถอดบทเรียนในการปฏิบัติการครั้งต่อไปทั้งในพื้นที่หรือว่าในพื้นที่อื่นจะได้ศึกษาข้อมูลให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับส่วนความคืบหน้าทางคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนและทำสำนวนโดยไม่มีความกังวลอะไรและยืนยันว่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับส่วนเรื่องของการเยียวยาทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้มอบเงินเยียวยาจากกองทุนยุติธรรมให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง3 คนครอบครัวละ 150,000 บาทส่วนผู้บาดเจ็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มอบเงินช่วยเหลือและดูแลเช่นเดียวกันครับขณะที่ทางครอบครัวผู้ก่อเหตุทั้งแม่น้องชายและก็ญาติของผู้ก่อเหตุนะคะวันนี้นำพระสงฆ์มาเชิญวิญญาณที่บ้านที่เกิดเหตุภายในซอยกรุงเพชร 4 ตำบลต้นมะม่วงนำของใช้เสื้อผ้าชุดโปรดโดยเฉพาะเสื้อของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ออกไปเพื่อนำไปให้กับลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะคะและวันนี้เป็นครั้งแรกที่แม่ของผู้ก่อเหตุเปิดใจยืนยันไม่ได้ติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่และแม่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแม่ไม่ได้ตั้งใจอยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยแม่ยังบอกอีกนะคะว่าขอให้วิญญาณของลูกชายไปสู่ภพภูมิที่ดีแม่ขอโทษที่มาช่วยไม่ทันส่วนบ้านแม่เองก็คงต้องกลับไปซ่อมแซมแล้วก็อาศัยอยู่เพราะยังไงก็ต้องทำงานต่อไปค่ะแม่ติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่ามันรุนแรงเกินไปค่ะไม่ติดใจค่ะแม่เข้าใจน้องเขาไม่ยอมให้ใครทำร้ายเขาจะทำร้ายตัวเองเองค่ะแม่ก็เสียใจอ่ะแม่ไม่อยากให้เรื่องเกิดแบบนี้เกิดขึ้นแต่มันเกิดแล้วแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงยังไงกันหมอคะไม่รู้แม่ยังคิดไม่ออกแล้วบ้านนะคะที่เข้าไปข้างในเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องแซมนะคะก็ขอให้น้องวิญญาณของน้องไปสู่ภพภูมิที่ดีแม่ก็ขอโทษกราบขอโทษน้องแล้วก็ครอบครัวของน้องคือแม่ก็ไม่ได้เจตนาแม่ไม่ได้ตั้งใจถ้าแม่มาช่วยทันแม่ก็คงจะช่วยทันทีนี้แม่ช่วยไม่ทันแม่กลับมาไม่ทันมันเกิดเหตุแล้วได้คุยกับญาติของผู้เสียชีวิตยังไม่ได้คุยเพราะว่าเขาคงไม่เข้าใจวันนี้แม่อยากบอกอะไรกับญาติผู้เสียชีวิตก็แม่ก็ขอโทษแม่ก็ขอโทษนะขอโทษแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าแม่ไม่ตั้งใจเช่นเดียวกับน้องชายผู้ก่อเหตุที่บอกสั้นๆนะคะว่าอยากขอโทษผู้เสียชีวิตและไม่ติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากนี้ต้องรอพิธีศพเสร็จสิ้นก่อนส่วนเรื่องของอาวุธปืนยอมรับว่าทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือพี่ชายซื้อปืนมาแต่พอถามว่ารู้เรื่องปืนก่อนที่จะซื้อมาหรือหลังจากซื้อมาแล้วน้องชายไม่ตอบคำถามนี้ค่ะต้องขอโทษทางฝั่งผู้ตายด้วยครับคือตอนนี้เราก็ทุกข์ครับผมหลังจากนี้จากบ้านเราจะยังไงต่อคะก็เดี๋ยวต้องจัดพิธีศพให้เสร็จเรียบร้อยก่อนครับตอนนี้สอบถามนิดนึงว่ามีส่วนปืนก่อนหน้านี้ทางครอบครัวทราบมีของบุคคลมีปืนทราบครับเขาซื้อมาเนี่ยครอบครัวนี้เขาซื้อเขาบอกไหมคือเขาซื้อปืนที่ไหนประมาณนี้ตอนที่เขาซื้ออยู่ส่วนบรรยากาศในชุมชนกรุงเพชรนะครับชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมีเจ้าหน้าที่นำรถน้ำมาฉีดทำความสะอาดถนนแล้วก็ล้างคราบเลือดต่างๆอีกด้วยนะครับส่วนมือปืนผู้เสียชีวิตทางครอบครัวนำไปโดยคุณแม่นะครับนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดกลุ่มตำบลบ้านหาดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีต่อไปโดยที่งานศพนะครับก็มีแม่พร้อมกับคนในครอบครัวช่วยกันจัดเตรียมพิธีบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าน้องสาวเอาชุดลายพรางป่าไม้รองซึ่งเป็นชุดของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติที่มือปืนเคยทำงานอยู่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานมาสวมใส่เปลี่ยนให้กับผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นก็มีพิธีรดน้ำศพในช่วง 16:00 น.และพิธีสวดพระอภิธรรมศพเป็นคืนแรกนะครับนักข่าวของเราคุณอิทธิพัฒน์ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับกำนันอิ้นนะครับซึ่งเป็นญาติของฝ่ายแม่เล่าให้ฟังนะครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับตัวของมือปืนกับแม่เนี่ยนัดไปเจอกันที่ศาลจังหวัดเพชรบุรี แต่ถึงเวลาลูกชายกลับไม่ไปนะครับแม่ก็ออกมาตามหาพอเขากำลังจะเตรียมตัวเดินทางไปที่ศาลดันไปเจอคู่กรณีพอดีแล้วตลอดทั้งคืนก็นอนไม่หลับอยู่แล้วเนื่องจากกลัวติดคุกแล้วก็ยืนยันกับแม่เลยนะบอกว่าตัวของมือปืนจะไม่ยอมติดคุกอย่างเด็ดขาดนะครับส่วนข่าวบางช่องที่นำเสนอออกไปว่าไม่มีวัดไหนอยากจะรับร่างของมือปืนเนี่ยมันก็เกินไปเพราะเขาตายไปแล้วส่วนแม่ของเขาก็เป็นคนดีต้องทำตามพิธีกรรมทางศาสนามองว่าการเจรจาวันนั้นทั้งแม่ตำรวจก็ทำเต็มที่แล้วแต่เนื่องจากผู้ก่อเหตุเขาตั้งใจแล้วไงว่าเขาไม่ยอมติดคุกสุดท้ายก็เลยเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นครับก็จะเกิดใหม่คนเราเพราะไอ้คนที่ก่อเหตุนั้นมันก็ถือว่าก็จบไปนี่คนดียังอยู่นะพ่อแม่เขาคนดีพ่อแม่เขาคนดีพี่น้องญาติอะไรก็มีเขาก็ต้องทำตามศาสนาไปนะทำพิธีคนที่อยู่ข้างหลังก็คือคนที่เสียใจใช่คนที่หลังก็เราก็คิดมองว่าการเจรจาวันนั้นมันมีจุดโบจุดบกพร่องไหมที่เขาไม่ยอมฟังทั้งตำรวจทั้งแม่เขาก็คิดว่าเขาก็ตั้งใจอยู่แล้วนะมันมองดูเขาคิดว่าเขาไม่ยอมติดคุกอะท่านที่กำลังคุยกับแม่ก็คือว่าแม่เขาบอกว่าเขาไปรอที่ศาลแล้วเหรอครับใช่เขานัดขึ้นศาลนะทนายก็ไปรอศาลแล้วเขาขี่รถเครื่องกลับมานะมาตามก็เครียดแล้วก็เจอไฟตรงข้ามนะพอดีนี่มันก็จุงรถออกมาแล้วนะอยากให้เป็นอุทาหรณ์ไหมครับเรื่องนี้ก็ใช่เพราะผมมันเกิดแล้วมันก็สูญเสียอยู่แล้วสำหรับร่างของมือปืนนะครับจะสวด3คืนหลังจากนั้นทำพิธีเผาต่อไปครับค่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ศึกถุงเงินระหว่างคุณชูวิทย์กับทนายตั้มนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะคุณชูวิทย์ออกมาให้ข้อมูลล่าสุดนะคะบอกว่าทนายตั้มรับงานพักการเมืองพักหนึ่งมาแล้วก็มีการพูดพาดพิงไปที่คุณเอกสายไหมต้องรอดด้วยนะคะคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ค่ะได้รับการเปิดเผยนะคะกับทีมข่าวของเราบอกว่าการออกมาเคลื่อนไหวของทนายตั้มเป็นการรับงานมาเพราะทนายตั้มรับงานมาตลอดก็ต้องรับงานต่อไปแล้วการรับงานของทนายตั้มออกมาในจังหวะที่ตนเองกำลังเคลื่อนไหวก็ต้องดูว่าตนเองเคลื่อนไหวเรื่องอะไรทั้งเรื่องของการเคลื่อนไหวที่มีผลต่อพรรคภูมิใจไทยในเรื่องนโยบายกัญชาเสรีดังนั้นการที่ทนายตั้มออกมาโจมตีประเมินง่ายๆเลยว่าต้องเชื่อมโยงกับใครสักคนหนึ่งในพรรคภูมิใจไทยซึ่งคุณชูวิทย์ตรวจสอบแล้วนะคะว่าเชื่อมโยงกับคุณเอกสายไหมต้องรอดที่สังกัดพรรคภูมิใจไทยแล้วก็สื่อใหญ่สื่อหนึ่งที่มักชอบปั้นน้ำเป็นตัวตนเองไม่กลัวเพราะเห็นวิธีการเล่นเกมแบบนี้มาเยอะนะคะแล้วหลังจากนี้จะไม่ตอบโต้ละให้เป็นหน้าที่ของทนายอนันต์ชัยชัยเดชซึ่งเป็นทนายความโดยเฉพาะเรื่องสกุลเงินดิจิทัล50ล้านบาทแล้วก็ยืนยันนะคะว่าหลังจากนี้เงินที่ทางโรงพยาบาลคืนคุณชูวิทย์มาจะนำไปมอบให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเราต้องให้ข้อมูลกับทางปปได้ไหมครับว่าเงินมาจากใครมาจากไหนผมต้องให้จริงครับโอ้โหผมไม่รู้มาจากไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นคุณแล้วกันคนเอาเงินมาให้คุณเขาบอกว่าเนี่ยจะเอามาทำบุญเสร็จแล้วคุณก็เอาเงินไปทำบุญแล้วคนที่ทางที่ทำบุญเขามาคืนคุณแล้วคุณต้องไปคืนใครคุณก็ต้องคืนคนที่เขามาให้คุณแล้วคุณถามเขาหรือเปล่าเฮ้ยมึงเอามายังไงเฮ้ยเอามาวิธีไหนเฮ้ยเพราะว่าคนที่ผมคุยด้วยนะเขาเป็นผู้ใหญ่มันไม่ใช่เด็กถ้าเด็กผมไล่ไปแล้วมีเด็กอย่างนี้เยอะที่จะมาติดต่อจะเอาเงินมาให้ผมโว้ยไม่เอาแต่คุณอย่าไปสนใจเกมพวกนี้เลยคุณไม่ต้องไปดูอะไรเลยคุณคุยกับผมเนี่ยจากความรู้สึกเลยคุณถามผมสิครับว่าผมรู้สึกยังไงผมไม่รู้สึกอะไรเลยล่าสุดนะครับทีมข่าวของเราตรวจเช็คไปที่คุณเอกภพเหลืองประเสริฐหรือว่าเอกสายไหมต้องรอดว่าที่ผู้สมัครสสพรรคภูมิใจไทยนะครับยืนยันครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่นายชูวิทย์กล่าวพาดพิงแล้วก็ไม่ทราบเรื่องดังกล่าวรู้แต่เพียงว่าเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสสังคมส่วนตัวทนายตั้มตนเองรู้จักตั้งแต่ตอนทำเพจสายไหมต้องรอดและทำงานช่วยเหลือสังคมมาด้วยกันส่วนที่มีปัญหาตอนนี้ตนไม่รู้เรื่องครับ ท่านทันข่าวค่ำนะครับเราไปดูบทสัมภาษณ์ล่าสุดของนายทักษิณชินวัตรที่ให้ไว้กับสื่อของประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าพร้อมจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยเพื่อติดคุกกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับทำไมถึงต้องให้สัมภาษณ์ในช่วงก่อนการเลือกตั้งแล้วจะมีนัยยะทางการเมืองอะไรยังไงหรือไม่เรามาตรวจสอบกันนะครับคุณผู้ชมครับสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานนะครับว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศว่าเขาพร้อมที่จะกลับมารับโทษจำคุกในประเทศไทยเพื่อแลกกับการที่จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวไม่ว่าผลการเลือกตั้งทั่วไปในไทยที่กำหนดการจะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามทักษิณซึ่งขณะนี้อยู่ในกรุงโตเกียวระบุนะครับว่าเขากำลังพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางกลับประเทศไทยอาจจะเป็นภายในปีนี้หลังการเลือกตั้งและพร้อมที่จะติดคุกนะครับโดยหวังว่าจะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในบางคดีโดยระบุคำให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งเลยนะครับว่าตอนนี้ผมติดคุกใหญ่มา16ปีแล้วเพราะพวกเขากีดกันไม่ให้ผมอยู่กับครอบครัวผมทรมานมามากพอแล้วถ้าผมต้องไปทนทุกข์ในคุกอีกเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรแม้มันไม่ใช่ราคาที่ผมจำเป็นจะต้องจ่ายแต่ผมยอมจ่ายเพราะผมอยากอยู่กับหลานๆครับผมควรใช้เวลาที่เหลือในชีวิตกับลูกๆหลานๆนายทักษิณบอกต่อนะครับว่าเรื่องความปลอดภัยของเขาก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ต้องพิจารณาเพราะเขาเผชิญหน้ากับความพยายามในการลอบสังหารมาแล้วถึง4ครั้งตอนเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ยืนยันว่าการออกกฎหมายนิรโทษกรรมไม่ใช่ทางเลือกเพื่อที่จะพาเขากลับบ้านครับนายทักษิณบอกว่าผมบอกกับลูกสาวว่าอย่ายอมให้พรรคเพื่อไทยผลักดันให้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผมเพราะมันไม่จำเป็นคนที่ต่อต้านผมจะไม่พอใจและกฎหมายต้องมีไว้สำหรับทุกคนไม่ใช่เพื่อคนคนเดียวไม่เหมือนรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาเพื่อให้ทหารสามารถครองอำนาจอยู่ต่อไปนายทักษิณยืนยันนะครับว่าการกลับมารับโทษจำคุกไม่ถือเป็นการทรยศต่อผู้สนับสนุนที่ต่อสู้เพื่อเขาทั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมาและในการชุมนุมที่เกิดขึ้นมากมายเพราะเขาไม่ได้ยอมรับว่าตนเองทำผิดแต่เป็นเพราะอคติของระบบในอดีตที่รังแกเขาแต่ตอนนี้เขาอายุมากแล้วถึงเวลาที่เขาจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับลูกๆพร้อมกับบอกนะครับว่าผมอยากกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวพวกเขาและผมต่างทนทุกข์กันมามากแล้วครับสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะคุณทักษิณมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งโดยได้ที่นั่งอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งทั้งหมด500ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรเพราะประชาชนเบื่อรัฐบาลที่บริหารโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้ายึดอำนาจหลังรัฐประหารแค่1ปีนะคะแล้วปล่อยให้มีการเลือกตั้งประชาชนคงไม่รู้สึกแย่แต่นี่ใช้เวลา8ปีแล้วยังจะขออีก2ปีคุณทักษิณบอกว่ามันเกินไปมันพิสูจน์ให้คนเห็นท่าแท้คือความกระหายที่จะยึดครองอำนาจคุณทักษิณบอกว่าแม้พรรคเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งแต่ก็ยังต้องการพันธมิตรทางการเมืองกระนั้นก็ดีเขารับว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับผู้ทำรัฐประหารทั้งกับตัวของคุณทักษิณแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นน้องสาวแต่เขาไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่พรรคเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับศัตรูทางการเมืองซึ่งรวมไปถึงพรรคพลังประชารัฐแต่อาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายไม่ใช่ทางเลือกแรกนะคะแล้วพรรคเพื่อไทยอาจไม่ต้องการความช่วยเหลือเพราะขณะนี้สมาชิกวุฒิสภาหลายคนที่เป็นอิสระและพร้อมที่จะลงคะแนนเสียงสนับสนุนพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณบอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรบุตรสาวคนเล็กของเขาจะเป็นหนึ่งใน3รายชื่อร่วมกับคุณเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสมาชิกพรรคอีกคนโดยเขาเชื่อว่าบุตรสาวของเขาพร้อมสำหรับการแข่งขันทางการเมืองเพราะได้เรียนรู้เรื่องการเมืองจากเขาตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วอุ๊งอิ๊งแพทองธารจะทำได้ดีกว่าคุณทักษิณหากเธอได้เป็นนายกรัฐมนตรีเธอน่าจะดีกว่าผมเพราะใจเย็นกว่าอดทนกว่าที่ผมคิดและเธอก็มีความรู้มากอันนี้เป็นหนึ่งในบทสัมภาษณ์ที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชม เราไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเนี่ยหลายเรื่องกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อสู้ศึกการเลือกตั้งนะครับหนึ่งในนั้นก็คือข่าวว่าจะไปทาบทามนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันนะครับเข้ามาร่วมงานที่พรรครวมไทยสร้างชาติด้วยหรือไม่ครับนักข่าวสอบถามพลเอกประยุทธ์ใช้คำว่าเดี๋ยวรอฟังก่อนแต่ตอนนี้ก็ช่วยงานกันอยู่แล้วซึ่งในอนาคตจะต้องรอก่อนเพราะอนาคตก็คืออนาคตวันนี้ยังมีเวลาที่ต้องทำงานร่วมกันอยู่ตรงนี้แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับว่าการเลือกตั้งใครจะได้เป็นรัฐบาลต่อไปครับตอนนี้ก็ช่วยกันอยู่แล้วล่ะนะส่วนหนึ่งก็อนาคตไงก็อนาคตคืออนาคตไงตอนนี้ก็มีเวลาในการที่จะต้องทำงานร่วมกันอยู่ตรงนี้ผมก็อยู่ใน2บทบาทซึ่งผมต้องระวังอย่างเต็มที่นะผมเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมแล้ววันนี้อำนาจต่างๆในการรักษาการก็มีจำกัดนะก็มีข้อห้ามหลายประเด็นซึ่งอาจจะทำให้งานอาจจะมีปัญหาล่าช้าไปบ้างในบางอย่างอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งอะเนาะว่าใครจะเป็นรัฐบาลต่อไปผมไม่ได้รังเกียจใครอยู่แล้วแต่ประเทศไทยไม่ใช่ของผมเป็นของคนไทยทุกคนนักข่าวสอบถามถึงการปรับกลยุทธ์ในการลงพื้นที่หาเสียงอย่างไรบ้างหลังจากที่นายไตรรงค์ สุวรรณคีรีประธานที่ปรึกษาพรรครวมไทยสร้างชาติระบุว่าต้องการให้พลเอกประยุทธ์ลาราชการและไปช่วยพรรคหาเสียงมากขึ้นพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าตั้งใจอยู่แล้วว่าจะลาราชการและพร้อมที่จะลาอยู่แล้วครับลาไงก็ตั้งใจลาอยู่แล้วก็ต้องลาแหละก็ต้องลาก็ในกฎหมายกำหนดงั้นก็ต้องลาไงล่ะมันจะฝืนได้ยังไงเขากำหนดไว้อย่างนั้นก็ต้องอย่างนั้นใช่ไหมตรงพื้นที่ก็ต้องลาไปส่วนประเด็นที่ระบุว่าหลังวันที่25มีนาคมจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั่วประเทศและเปิดแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคหลังจากนี้จะมีแผนลงพื้นที่ทันทีเลยหรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็บอกกันนะครับว่าแผนต่างๆเป็นเรื่องของพรรคที่วางเอาไว้แล้วหลังเปิดตัวในวันที่25มีนาคมนี้ก็มีกำหนดที่จะไปหาเสียงในแต่ละพื้นที่พร้อมกับย้ำนะครับว่าผมจะไปพูดในเรื่องที่ผมทำไปแล้วและผมจะทำอะไรต่อรวมทั้งจะมีอะไรที่จะทำใหม่บ้างเราจะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันครับไม่พูดในเรื่องที่ผมทำแล้วแล้วจะทำอะไรต่อจะมีอะไรที่ทำใหม่บ้างนะแล้วก็เราจะต้องแก้ปัญหาอะไรบ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเราต้องมองอนาคตนะเพราะนั้นการทำงานนะปัญหาเดิมเราก็แก้ดูแลประชาชนผู้รายได้น้อยก็ต้องแก้ให้ยั่งยืนใช่ไหมมีการพัฒนาตนเองต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำให้แก้ปัญหาเดิมๆให้ได้ความยากจนความเหลื่อมล้ำก็ว่าไปนะขณะเดียวกันเราต้องเดินหน้าประเทศขาหนึ่งอีกขาเพื่อจะมีรายได้กลับเข้ามาเพื่อจะดูแลคนเหล่านี้ใช่ไหมแล้วก็พัฒนาประเทศให้มีรายได้สูงขึ้นไปด้วยนั่นคืออนาคตเราต้องทำแบบนี้นะถ้าทำเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวแล้วไม่ทำตรงนี้ไม่มองอนาคตไม่มองสิ่งไอ้ส่วนประกอบทั้งหมดมันไปไม่ได้หรอกประเทศผู้สื่อข่าวสอบถามนะครับว่ามีบางพรรคประกาศต้องการจัดแลนสไลด์จากจำนวนส.ส.ของแต่ละพรรคทางรวมไทยสร้างชาติตั้งเป้าที่จะแลนสไลด์ด้วยหรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็บอกกันนะครับว่าทุกคนก็หวังอย่างนั้นแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนใช่หรือไม่แต่ไอ้คำว่าแลนสไลด์นั้นจะแลนสไลด์ไปถึงไหนก็ยังไม่รู้เพราะถ้าลงไม่ดีก็จะสไลด์ออกนอกเลนไปเจ็บตัวกันไปอีกเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดว่าจะสไลด์หรือไม่สไลด์ผมแค่ให้ขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจและมองว่าประเทศไทยอยู่มาจนถึงวันนี้ด้วยอะไรแล้วจะอยู่กันต่อไปได้อย่างไรครับแลนสไลด์ไปไหนก็ยังไม่รู้เข้าใจไหมเพราะถ้าลงไม่ดีก็สไลด์ออกนอกเลนออกไปเป็นเจ็บตัวนะผมไม่พูดว่าแต่สไลด์ไม่สไลด์ผมขอแค่ให้ทุกคนเข้าใจและทุกคนมองว่าประเทศไทยอยู่มาถึงวันนี้ด้วยอะไรแล้วเราจะอยู่กันต่อไปอย่างไรเราต้องมีรัฐบาลที่ไว้ใจได้หรือไม่มีรัฐบาลที่นึกถึงคนมีน้อยหรือไม่กลุ่มเปราะบางหรือไม่แต่จะดูแลอย่างไรเราก็ได้มีการสตาร์ทเริ่มต้นมาแล้วนี่ผมพูดในนามของรัฐบาลด้วยนะเพราะนโยบายของหลายพรรคการเมืองก็ตรงกันหมดนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการอะไรทำนองนี้ซึ่งถ้าเราทำจนมากเกินไปประเทศมันก็เสียหายเยอะเข้าใจไหม ทำไมจะไม่อยากดูแลส่วนประเด็นที่นายสรัญวุฒิ สรัญเกตอดีตสสอุตรดิตถ์นะครับได้เข้าไปขอขมาและสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติถือว่าเป็นสัญญาณดีหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกเลยนะครับว่าผมเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วและผมก็เข้าใจดีว่าเวลาเขาทำงานในสภาซึ่งทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าต้องทำได้ทุกอย่างพูดได้ทุกอย่างตามความเชื่อของเขาแต่เมื่อวานนายสรัญวุฒิก็มาขอโทษและผมก็เข้าใจบทบาทในสภาเมื่อเขาเป็นฝ่ายค้านก็พยายามค้านให้ได้มากที่สุดมันอาจจะเกินเลยไปบ้างซึ่งผมก็ให้อภัยได้ครับผมเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วนะแต่ผมเข้าใจว่าเวลาเขาทำงานในสภาท่านก็เห็นอยู่แล้วล่ะเขาก็ทำกันได้ทุกอย่างเขาพูดกันทุกอย่างตามความเชื่อของเขาแต่เมื่อวานเขาก็มาขอโทษอะไรต่างๆเหล่านี้ผมก็เข้าใจบทบาทในสภานะต่างคนต่างเขาเป็นฝ่ายค้านนี่ใช่ไหมก็พยายามค้านให้มากที่สุดอาจจะเกินเลยไปบ้างผมก็ให้อภัยได้นะเมื่อวานเขาก็มาพูดว่าเขายินดีที่มาร่วมงานที่นี่ไม่ได้โดยใครบังคับอะไรทั้งสิ้นแต่เขาเห็นว่าผมเป็นคนที่เชื่อถือได้เข้าใจไหมจากการตรวจสอบอะไรของเขามาแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดมันไม่มีข้อเท็จจริงเลยทั้งสิ้นเขาก็อยากจะกลับมาทางนี้มาช่วยเราทางนี้เพื่อให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้านะก็ให้อภัยกันความเคลื่อนไหวของนายสมศักดิ์เทพสุทินและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับหลังจากที่ย้ายไปสวมเสื้อพรรคเพื่อไทยพลเอกประยุทธ์ไม่พูดถึงทั้งสองคนนะครับโดยที่นักข่าวถามก็พยายามเดินออกจากวงสัมภาษณ์แล้วพูดแต่เพียงว่าอย่าไปพูดถึงเขาเลยนักข่าวอยากให้พลเอกประยุทธ์สยบข่าวลือที่พูดกันไปถึงขนาดที่ว่าจะไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีข่าวลือแบบนั้นข่าวลือก็คือข่าวลือจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เดินขึ้นไปที่ห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้าทันทีครับไปพูดถึงเขาเลยก็อาจจะมาโจมตีว่าเศรษฐกิจไม่ดีตรงนี้มองยังไงคะท่านนายกส่วนประเด็นที่เมื่อวานนี้ปรากฏภาพของน้องมายภัสราวรีธนกิจวิบูลย์ผลแกนนำกลุ่มราษฎรไปพบพลเอกประวิตรเนี่ยนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามพลเอกประยุทธ์ด้วยแล้วก็ถามด้วยนะคะว่าจะมีโอกาสได้เห็นภาพเช่นนี้กับพลเอกประยุทธ์บ้างหรือไม่พลเอกประยุทธ์ถอนหายใจเลยคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าการพบเนี่ยมันต้องดูนะว่าพบแล้วมันได้อะไรเข้าใจหรือเปล่าถ้าพบกันแล้วเพื่อการเมืองอย่างเดียวผมไม่จำเป็นต้องพบใครเพราะผมพบทุกวันอยู่แล้วผมไม่ได้มุ่งหวังทางการเมืองค่ะเมื่อวันพบกับกลุ่มราษฎรครับก็ไม่เป็นไรนี่ในยกมีโอกาสจะเป็นเห็นภาพอย่างนั้นไหมครับคือการพบต้องดูที่ว่าพบแล้วมันได้อะไรเข้าใจไหมถ้าพบกันแล้วเพื่อการเมืองอย่างเดียวผมไม่จำเป็นต้องพบใครเพราะผมพบทุกวันอยู่แล้วผมไม่ได้มุ่งหวังทางการเมืองและสิ่งสำคัญที่สุดคือประเทศชาติมันก็ต้องมีกฎหมายเนาะเพราะนั้นถ้าเราระมัดระวังตัวไม่ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือล่อแหลมมันไม่มีปัญหาหรอกไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องการนิรโทษการอะไรต่างๆเราเรียกไม่วุ่นวายหรอกเราไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการอะไรที่แล้วแต่ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นวันนี้เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วทุกอย่างผมก็เห็นแล้วว่าเราพยายามบริหารให้ดีที่สุดนายกรัฐมนตรีบอกด้วยนะคะว่าส่วนตัวไม่อยากให้นำเรื่องนี้มาหาเสียงกันมากนักค่ะในขณะนี้เพราะนั่นคือปัญหาเพราะมันเป็นการจุดชนวนขึ้นมาอีกหลายคนก็มีความสุขดีประชาชนไม่ได้เดือดร้อนและเขาอยากให้บังคับใช้กฎหมายด้วยค่ะประเทศด้วยวันนี้มันไม่ใช่จะมาแตกแยกกันอีกนะมันไม่มีความขัดแย้งอะไรขนาดนั้นนะจ๊ะเพราะนั้นผมไม่อยากให้เอาเรื่องนี้ไปหาเสียงกันมากนักในตอนนี้นั่นคือปัญหาแล้วล่ะมันเป็นการจุดชนวนขึ้นมาใช่ไหมเพราะหลายคนเขาก็มีความสุขดีประชาชนก็ไม่เดือดร้อนและเขาอยากให้มันเข้าใจกฎหมายด้วยไม่ใช่หรือใช่ไหมถ้าสมมติเราอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้มันว่าจะปัญหามันจะเกิดขึ้นมาใหม่อย่าไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นไปอีกปัญหาเก่าแก้ด้วยความเข้าใจแก้ด้วยกระบวนการยุติธรรมให้กับเขานะไม่มีใครแกล้งหรอกนะถ้าทุกคนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ต้องได้รับความยุติธรรมคุณผู้ชมครับส่วนประเด็นที่ว่าพลเอกประยุทธ์จะลงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของรวมไทยสร้างชาติหรือไม่ก็ยังคงไม่ชัดเจนต่อไปนะครับคือวันนี้ผู้สื่อข่าวพยายามไปสอบถามความยืนยันจากพลเอกประยุทธ์เจ้าตัวก็ยังยืนยันนะครับว่ายังไม่ได้ตัดสินใจพร้อมทั้งสายศีรษะสะดิซ้ำไปนะครับก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับค่ะรอลุ้น25 มีนาคมนี้นะคะเพราะว่าจะมีการเปิดตัวในส่วนของผู้สมัครของรวมไทยสร้างชาติรวมไปถึงจะมีการ การประกาศแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยต้องรอลุ้นนะคะว่าเป็นเบอร์หนึ่งหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมทีนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวของพลังประชารัฐกันหน่อยค่ะวันนี้อาจารย์แหม่มนฤมลพินโยสินวัฒน์นะคะตั้งโต๊ะแถลงบอกว่าขอสละสิทธิ์ในการเป็นผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อค่ะโดยให้เหตุผลนะคะบอกว่าต้องการให้คนใหม่ๆเขาได้รับโอกาสอยากจะเสียสละเพราะถึงเวลาแล้วที่พรรคต้องผลัดใบให้พลังใหม่ได้เข้ามาทำงานค่ะได้แจ้งความประสงค์ไปแล้วว่าขอสละสิทธิ์เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ให้เข้ามาจึงทำให้วันนี้ทางคณะกรรมการสรรหาแล้วก็ทางพรรคก็คงจะได้มีการประชุมกันใหม่เพื่อที่จะได้จัดลำดับบัญชีรายชื่อกันอีกครั้งนะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการต่อไปพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนที่เคยคุยกับมันก็จะทราบว่ามันพูดเสมอว่าพรรคพลังประชารัฐถึงเวลาต้องผลัดใบให้พลังใหม่ได้เข้ามาทำงานการเมืองครั้งนี้ก็ถือว่ามันผลัดไปหนึ่งใบให้ใบใหม่พลังใหม่ได้ผลิตดอกออกผลในพรรคพลังประชารัฐพร้อมยืนยันนะคะว่าสาเหตุที่ลาออกไม่ได้เกิดจากความไม่พอใจเพราะมีรายงานว่าลำดับรายชื่อของอาจารย์แหม่มนฤมลตกไปอยู่ในลำดับที่20นะคะแล้วก็ยืนยันว่าการเสียสละดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความคับข้องใจด้วยค่ะอยากให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานการเมืองในพรรคจริงๆซึ่งถ้าที่ได้ทำงานมันก็จะเห็นนะคะในเวทีต่างๆที่คนเชิญมาหรืออยากจะให้เราได้ไปออกแสดงวิสัยทัศน์แสดงความคิดเห็นมันก็จะพยายามส่งน้องไปเราคุยกันตลอดในระหว่างพวกเราแบบน้องๆคนรุ่นใหม่นะคะว่าเราต้องมีเวทีมีพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสทำงานในการเมืองถ้ามันไม่เปิดสักช่องหนึ่งมันก็จะวนกันอยู่แบบนี้พรรคพลังประชารัฐก็จะไม่ได้เห็นภาพของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานอันนี้ก็คือเจตนาอันแท้จริงมันไม่อยากจะให้คนรุ่นใหม่คุณนฤมลบอกว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคไม่ได้คัดค้านนะคะโดยระบุว่าตามใจแล้วหลังจากนี้ก็ยังทำงานร่วมกับพรรคพลังประชารัฐต่อไปค่ะผู้สื่อข่าวเอาประเด็นดังกล่าวไปสอบถามร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่าอดีตสสพะเยาและปัจจุบันเป็นแกนนำพรรคพลังประชารัฐนะครับพูดถึงการที่นางนฤมลแถลงดังกล่าวว่าจะกระทบกับพรรคหรือไม่คุณธรรมนัสบอกนะครับว่าตอนนี้อาจารย์ลาออกแล้วหรือที่แถลงเมื่อเช้าวันนี้คิดว่านางนฤมลยังคงทำงานอยู่ที่พรรคคิดว่าไม่น่าจะกระทบแต่เป็นการแสดงสปิริตเพราะบัญชีรายชื่อมีคนเยอะนะครับนักข่าวถามว่านางนฤมลได้มาปรึกษาหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสก็บอกครับว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยได้พูดคุยกันเมื่อถามถึงข้อสังเกตว่านางนฤมลมีความอึดอัดเรื่องการจัดลำดับบัญชีรายชื่อหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าคงไม่หรอกมั้งเพราะอาจารย์เป็นผู้ใหญ่เชื่อว่าหลังจากนี้ก็ยังคงสามารถทำงานกันได้ครับขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าหนึ่งในเหตุผลที่อาจจะทำให้อาจารย์แหม่มนฤมลเนี่ยเขาน้อยใจแล้วก็ตัดสินใจสละสิทธิ์จากตำแหน่งปาร์ตี้ลิสต์ก็คือกรณีของการแต่งตั้งคณะกรรมการ5ชุดนะคะขึ้นมารับศึกเลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกที่มีการแต่งตั้งก็คือคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการมีคุณสันติพร้อมพัฒน์เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายมีคุณไพบูลย์นิติตะวันเป็นประธานนะคะคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและปราศัยหาเสียงมีคุณวิรัติรัตนเศษเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำนโยบายมีคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณและคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลเป็นที่ปรึกษามีคุณอุตตมะสาวนายนเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการฝ่ายกลยุทธ์การเมืองมีคนสนธิรัตน์สนธิจิระวงศ์เป็นประธานนะคะแล้วคณะกรรมการทั้ง5ชุดตั้งขึ้น22มีนาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าไม่ปรากฏชื่อของคุณนฤมลทั้งที่ก่อนหน้านี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญภายในพรรคพลังประชารัฐมาโดยตลอดแต่กลับมีชื่อของบุคคลที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ในพรรคในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาร่วมเป็นคณะกรรมการหลายคนก็เลยเป็นที่น่าสังเกตว่านี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งหรือไม่ที่ทำให้คุณนฤมลตัดสินใจสละสิทธิ์จากตำแหน่งปาร์ตี้ลิสต์ค่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะการเมืองกำลังเข้มข้นคุณผู้ชมส่วนช่วงนี้ค่ะได้เวลาข่าวข้นคนข่าวแล้วนะคะทั้งสองท่านมารอแล้วค่ะทักทายคุณนลินคุณวราวิทย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแลนสไลด์นอกเลนนะคะคำเตือนจากพลเอกประยุทธ์เอาหัวข้อที่พลเอกประยุทธ์พูดวันนี้นะครับมาวิเคราะห์กันต่อเพราะว่าพรรคที่น่าจะมีโอกาส เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลได้ก็น่าจะเหลือเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พลังประชารัฐที่เหลือเป็นตัวแปรใช่ไหมครับทีนี้เพื่อไทยจะแลนสไลด์หรือไม่แลนสไลด์ขนาดไหนนี่ก็มีผลกับอีก2พรรคที่เหลือว่าจะมีลุ้นตั้งรัฐบาลแข่งกับเขาหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนะคะทั้ง3พรรคนี้คือสมการที่เราจะมากางตัวเลขให้ดูค่ะมีทั้งภาพฝันภาพจริงแล้วก็3ฉากทัศน์ของเพื่อไทยรวมถึงการวิเคราะห์บทบาทของการสัมภาษณ์ล่าสุดของอดีตนายกทักษิณก็มีผลเช่นเดียวกันกับการแลนสไลด์เดี๋ยวรอบทวิเคราะห์ของเราพร้อมกันในข่าวข้นคนข่าวค่ะครับส่วนเนชั่นทันข่าวข้ามวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลากันไปกับสภาพอากาศวันพรุ่งนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมคุณยุคนและดิฉันระพีพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ